ประวัติศาสตร์สยามระหว่างพุทธศักราช2475ถึงพุทธศักราช2516เป็นสมัยที่ถูกครอบงำโดยระบอบเผด็จการทหารกองทัพเข้ามาครอบครองอำนาจการเมืองสยามหลังจากการปฏิวัติสยามพุทธศักราช2475โดยกลุ่มที่เรียกตนเองว่าคณะราษฎรความแตกแยกภายในคณะราษฎรสุดท้ายฝ่ายทหารหนุ่มเป็นฝ่ายชนะในช่วงแรกพระยาพหลพลพยุหะเสนาเป็นนายกรัฐมนตรีที่ประสานความเข้าใจระหว่างคณะราษฎรกลุ่มต่างๆแต่รัฐบาลยังขาดเสถียรภาพจอมพลป.พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรีในปี2481เขาหันไปส่งเสริมลัทธิชาตินิยมและแสนยนิยมแผนลัทธิรัฐธรรมนูญประกาศรัฐนิยมเปลี่ยนชื่อประเทศจากสยามมาเป็นประเทศไทยลดบทบาททางสังคมของพระมหากษัตริย์และนำพาประเทศเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่สองโดยถือข้างญี่ปุ่นหลังสงครามไทยรอดพ้นจากการตกเป็นประเทศผู้แพ้สงครามจากความสัมพันธ์กับรัฐบาลสหรัฐมีการเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีหลายคนจนกระทั่งปีพุทธศักราช2490จอมพลป.พิบูลสงครามชิงอำนาจกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งนับเป็นการปิดฉากกลุ่มการเมืองของนายปรีดีพนมยงค์และคณะราษฎรในช่วงสงครามเย็นไทยเข้าเป็นพันธมิตรกับสหรัฐอย่างเต็มตัวเข้าร่วมสงครามเกาหลีเข้าร่วมองค์การสนธิสัญญาป้องกันภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่ในปี2500เขาถูกจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์รัฐประหารนับเป็นการปิดฉากยุคผู้นำสามเศร้าหลังจากนั้นประเทศไทยเข้าสู่ยุคเผด็จการเบ็ดเสร็จจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ใช้อำนาจการปกครองประเทศอย่างเฉียบขาดและดำเนินนโยบายพัฒนาชนบทนโยบายให้สหรัฐเข้ามาตั้งฐานทัพในประเทศไทยเพื่อใช้ทำสงครามเวียดนามทำให้เกิดการกลายเป็นตะวันตกและการทำให้ทันสมัยของประเทศอย่างรวดเร็วหลังจากจอมพลสฤษดิ์ถึงแก่อสัญกรรมในปีพุทธศักราช2506จอมพลถนอมกิตติขจรปกครองประเทศสืบต่อมาในช่วงนี้เศรษฐกิจไทยมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วแต่มีความเหลื่อมล้ำสูงประเทศไทยกลายเป็นประเทศอุตสาหกรรมและทำให้ประเทศเป็นสังคมเมืองอย่างรวดเร็วและความเหลื่อมล้ำทางสังคมและการรับการนิยมเสรีภาพแบบตะวันตกทำให้เกิดสำนึกทางการเมืองจนนำไปสู่การเดินกระบวนการและการสิ้นสุดของระบอบถนอมในปีพุทธศักราช2516ความขัดแย้งระหว่างคณะราษฎรกับคณะชาติปีพุทธศักราช2475ถึงพุทธศักราช2481รัฐบาลพญามโนปกรณ์นิติธาดาการปฏิวัติสยามปีพุทธศักราช2475เป็นการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองของสยามจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญนำโดยคณะบุคคลที่เรียกกันว่าคณะราษฎรโดยมีสาเหตุส่วนหนึ่งจากการกำเนิดของข้าราชการใหม่หลังจากการปฏิรูปขยายระบบราชการในปีพุทธศักราช2435โดยสบโอกาสในช่วงที่สยามได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ภายในเวลา5วันคณะราษฎรนำมาซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับแรกตั้งสภาผู้แทนราษฎรและรัฐบาลในขณะเดียวกันปูนำคณะราษฎรฝ่ายทหารเข้าควบคุมตำแหน่งสำคัญในกองทัพบกเพื่อสร้างอำนาจของตนวันที่28มิถุนายนพุทธศักราช2475สภาผู้แทนราษฎรประชุมกันครั้งแรกมีมติเลือกพญามโนปกรณ์นิติธาดาหรือก้อนหุตสิงห์เป็นประธานคณะกรรมการราษฎรหรือนายกรัฐมนตรีคนแรกมีคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญจำนวน7คนโดยมีสมาชิกคณะราษฎรเพียงคนเดียวส่วนที่เหลือเป็นขุนนางระดับเจ้าพระยาในระบอบเก่านับว่าคณะราษฎรไม่มีอำนาจพอที่จะผลักดันวาระของพวกตนการร่างรัฐธรรมนูญใช้เวลาเพียง5เดือนก็มีการประกาศใช้ในวันที่10ธันวาคมปีพุทธศักราช2475นับเป็นรัฐธรรมนูญถาวรฉบับแรกและฉบับที่ใช้ยาวนานที่สุดของประเทศหลังมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญมีการตั้งรัฐบาลใหม่โดยพระยามโนปกรณ์นิติธาดาเป็นนายกรัฐมนตรีต่อมีสมาชิกคณะราษฎรรวมคณะรัฐมนตรีด้วยหลายคนแต่เป็นเพียงตำแหน่งลอยในเดือนมกราคมปีพุทธศักราช2476รัฐบาลประกาศห้ามตั้งสมาคมคณะชาติซึ่งประกอบไปด้วยขุนนางในระบอบเก่าซึ่งเท่ากับห้ามคณะราษฎรไปโดยปริยายทั้งนี้รัฐบาลถือว่าข้าราชการไม่พึงเข้ามายุ่งเกี่ยวกับการเมืองและรับสนองพระบรมราชหัตถเลขาของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ไม่ทรงโปรดให้มีพรรคการเมือง
ในเดือนมีนาคมพุทธศักราช2476เขาโครงเศรษฐกิจแห่งชาติหรือสมุดปกเหลืองที่หลวงประดิษฐ์มนูธรรมหรือปีดีพนมยงค์เป็นผู้เสนอโดยมีใจความสำคัญคือรัฐบาลจะซื้อที่ดินเพาะปลูกทั้งหมดแล้วให้ชาวนาเป็นลูกจ้างรัฐบาลรัฐบาลเป็นเจ้าของร้านค้านับเป็นการตัดพ่อค้าคนกลางก่อให้เกิดปฏิกิริยาตอบโต้โดยปรีดีพนมยงค์ถูกกล่าวหาว่าเป็นคอมมิวนิสต์ภรรยามโนปกรณ์นิติธาดายังออกพระบรมราชวินิจฉัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเรียกว่าสมุดปกขาวมาเสนอในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีด้วยทำให้ปรีดีพนมยงค์ลาออกวันที่1เมษายนพุทธศักราช2476สืบเนื่องจากความแตกแยกระดับสูงทำให้พระยามโนปกรณ์นิติธาดาออกกฤษฎีกาปิดประชุมสภาและงดแชร์รัฐธรรมนูญบางมาตราซึ่งพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวปรากฏที่สมาชิกคณะราษฎรส่วนหนึ่งด้วยซึ่งอาจถือได้ว่าแยกไปเข้ากับระบอบเก่ารัฐบาลใหม่รีบออกพระราชบัญญัติว่าด้วยคอมมิวนิสต์พุทธศักราช2476และแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์โดยทั้งสองมีจุดประสงค์เพื่อขจัดการวางแผนเศรษฐกิจที่เป็นภัยต่อระบอบเก่าวันที่20มิถุนายนปี2476นายทหารบกและนายทหารซึ่งมียศเป็นพันเอกและนายทหารเรือซึ่งมีพันเอกพระยาพหลพยุหเสนาเป็นหัวหน้ายึดอำนาจการปกครองโดยระบุเหตุผลว่าเพื่อให้เปิดประชุมสภาและขจัดผู้เผด็จการพระยาพหลพลพยุหเสนาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี5ปีนับเป็นช่วงที่คณะราษฎรเริ่มคุมอำนาจทางการเมืองรัฐบาลพยายามสถาปนาระบอบรัฐธรรมนูญรัฐบาลประสบความสำเร็จในการแก้ไขสนธิสัญญาไม่เป็นธรรมกับชาติตะวันตกมีการร่างประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งในปีพุทธศักราช2477และ2478ซึ่งเป็นเงื่อนไขของการยกเลิกสนธิสัญญาเหล่านี้จนสำเร็จในปีพุทธศักราช2482ปฏิกิริยาต่อการเดินทางกลับประเทศสยามของหลวงประดิษฐ์มนูธรรมในเดือนเมษายนพุทธศักราช2476นั้นปรากฏว่าวันที่1ตุลาคมพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าบวรเดชอดีตเสนากระทรวงกลาโหมนำทหารจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางบางส่วนนำกำลังมาทางรถไฟและก็ยึดสนามบินดอนเมืองข้อกล่าวหาของคณะกู้บ้านกู้เมืองมีว่าคณะรัฐมนตรีปล่อยให้มีการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพและปล่อยให้หลวงประดิษฐ์มนูธรรมกระทำการแบบคอมมิวนิสต์ต่อไปรัฐบาลนำกำลังเข้าปราบปรามเริ่มตั้งแต่วันที่12ตุลาคมถึงวันที่13ตุลาคมจนถึงวันที่16ตุลาคมฝ่ายรัฐบาลยึดสนามบินดอนเมืองคืนได้รัฐบาลเดินทางโดยรถไฟไล่ตามกบฏที่ถอนกำลังจนยึดนครราชสีมาได้ในวันที่25ตุลาคมในที่สุดพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าบวรเดชส่งลี้ภัยไปยังอินโดจีนมีการประเมินว่าทรัพย์สินเสียหายเป็นมูลค่า3ล้านบาททหารฝ่ายรัฐบาลเสียชีวิต15นายต่อมารัฐบาลสั่งอนุสาวรีย์พิทักษ์รัฐธรรมนูญที่วงเวียนหลัก4รัฐบาลตั้งศาลพิเศษเพื่อพิจารณาโทษฝ่ายกบฏมีจำเลย318คนลงโทษถอดยศและบรรดาศักดิ์35คนจำคุกตลอดชีวิต47คนอีก107คนถูกจำคุกบทบาทของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวในกบฏครั้งนั้นเป็นประเด็นถกเถียงตลอดมารัฐบาลกับพระบาทสมเด็จพระปกเกล้ามีความขัดแย้งกันมากขึ้นและมีการกล่าวหาว่าหลายจากสำนักสมทบเงินแก่กบฏพระองค์ทรงประทับอยู่ที่จังหวัดสงขลาเกือบตลอดเวลาในเดือนมกราคมปีพุทธศักราช2476พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จไปประทับยังประเทศอังกฤษเพื่อรักษาพระเนตรโดยมีบุคคลสำคัญในระบอบเก่าทยอยออกนอกประเทศไปเป็นจำนวนมากปีพุทธศักราช2477ผู้แทนรัฐบาลปฏิเสธข้อต่อรองของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวจนตกลงกันไม่ได้พระองค์จึงตัดสินพระทัยสละราชสมบัติเมื่อวันที่2มีนาคมพุทธศักราช2477ทั้งนี้พระองค์ทรงเห็นว่าตราบเท่าที่สยามยังไม่เป็นประชาธิปไตยโดยแท้จริงพระมหากษัตริย์ก็ยังต้องมีพระราชอำนาจส่วนหนึ่งแต่คณะราษฎรเห็นว่าพระมหากษัตริย์ควรเป็นประมุขเชิงสัญลักษณ์แบบพระมหากษัตริย์อังกฤษเท่านั้นจากนั้นรัฐบาลสถาปนาพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอนันทมหิดลขณะทรงมีพระชนมายุ 8 พรรษาผู้ทรงกำลังศึกษาอยู่ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ถัดไปมีการจัดการเลือกตั้งโดยอ้อมในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคมปีพุทธศักราช2476นับเป็นการเลือกตั้งทางอ้อมครั้งเดียวของประเทศไทยด้วยขณะนั้นประชาชนเลือกผู้แทนตำบลซึ่งจะทำหน้าที่เลือกผู้แทนราษฎรอีกต่อหนึ่ง
ไม่มีการตั้งพรรคการเมืองและผู้หญิงมีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งเช่นเดียวกับบุรุษรัฐบาลดำเนินนโยบายเศรษฐกิจแบบผสมมีแผนสร้างถนนทั่วประเทศท่าเรือคลองเตยขุดลอกสันดอนปากแม่น้ำเจ้าพระยารัฐบาลเข้าจัดการการค้าข้าวและน้ำมันเชื้อเพลิงอันเป็นจุดเริ่มต้นของรัฐวิสาหกิจผู้แทนราษฎรในช่วงนี้ทำหน้าที่ของตนได้อย่างดีเป็นการกลบข้ออ้างที่ว่าประเทศไทยไม่พร้อมสำหรับประชาธิปไตยในช่วงนี้จากการตรวจสอบของส.ส.ฝ่ายค้านทำให้พญาพหลพลพยุหเสนาลาออกถึง3ครั้งเดือนธันวาคมพุทธศักราช2481พันเอกหลวงพิบูลสงครามได้รับเสียงสนับสนุนให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีทั้งนี้มีผู้มองว่าหลวงประดิษฐ์มนูธรรมมีความเหมาะสมเช่นกันแต่บทบาทของกองทัพ บกในการเมืองหลังปีพุทธศักราช2475ทำให้ตัวแทนของกองทัพ บกมีน้ำหนักมากกว่าการเมืองไทยเปลี่ยนจากประชาธิปไตยระบบรัฐสภาเป็นลัทธิชาตินิยมและลัทธิทหารลัทธิผู้นำที่หลวงพิบูลสงครามสร้างขึ้นเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดความแตกแยกในคณะราษฎรฝ่ายหลวงพิบูลสงครามกับฝ่ายปีดีพนมยงค์วันที่29มกราคมปีพุทธศักราช2481ศัตรูของรัฐบาล51คนถูกจับกุมและหลังจากการพิจารณาคดีโดยศาลพิเศษมีคำพิพากษาในวันที่20พฤศจิกายนพุทธศักราช2482ให้ประหารชีวิตจำเลย18คนดูเหมือนว่าคดีดังกล่าวจะเป็นการสิ้นสุดของความขัดแย้งทางการเมืองภายในนับตั้งแต่การปฏิวัติสยามวันที่24มิถุนายนปีพุทธศักราช2482ผลตีหลวงพิบูลสงครามกำหนดให้วันที่24มิถุนายนเป็นวันชาติแทนวันเฉลิมพระชนมพรรษาและเปลี่ยนจากชื่อประเทศสยามเป็นประเทศไทยการทำให้ทันสมัยยังเป็นแกนหนึ่งที่สำคัญในชาตินิยมไทยตั้งแต่พุทธศักราช2482ถึงปีพุทธศักราช2485เขาออกประกาศรัฐนิยม12ฉบับนอกเหนือจากการกำหนดให้คนไทยทุกคนเคารพธงชาติรู้จักเพลงชาติและพูดภาษาไทยแล้วรัฐนิยมดังกล่าวยังกระตุ้นให้คนไทยทำงานหนักติดตามข่าวสารปัจจุบันและแต่งกายแบบตะวันตกมีการประกาศยกเลิกบรรดาศักดิ์และปรับปรุงตัวอักษรไทยในเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2485ให้ใช้เลขอาหรับิกแทนเลขไทยการออกรัฐนิยมตรงกับช่วงที่จอมพลป.พิบูลสงครามมีอำนาจทางการเมืองสูงสุดรัฐบาลยังพยายามเสริมฐานะของรัฐบาลและผู้นำตามลัทธิบูชาบุคคลโดยลดบทบาทและความศักดิ์สิทธิ์ของสถาบันกษัตริย์เช่นยกเลิกโบราณราชประเพณีการย้ายบรมรูปรัชกาลที่7และการฟ้องคดีพระมหากษัตริย์ในปีพุทธศักราช2483นโยบายเรียกร้องดินแดนคืนจากอินโดจีนฝรั่งเศสมีการเดินขบวนสนับสนุนรัฐบาลทั่วประเทศหลวงพิบูลสงครามได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดและได้รับยศเป็นจอมพลหลังจากกรณีพิพาทอินโดจีนช่วงสั้นๆไทยได้เข้าสู่เขตอิทธิพลของญี่ปุ่นในปีพุทธศักราช2484พุทธศักราช2483ฝรั่งเศสส่วนใหญ่ถูกนาซีเยอรมันยึดครองและพลตรีหลวงพิบูลสงครามออกตัวแก้แค้นที่ฝรั่งเศสทำให้สยามอัปยศเมื่อพุทธศักราช2436และ2447เมื่อฝรั่งเศสวาดพรมแดนของสยามกับลาวและกัมพูชาใหม่โดยการบังคับสนธิสัญญาหลายฉบับเพื่อจุดประสงค์นั้นรัฐบาลไทยต้องการความช่วยเหลือจากญี่ปุ่นต่อฝรั่งเศสซึ่งมีหลักประกันโดยสนธิสัญญาระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่นว่าด้วยการจำเริญสัมพันธไมตรีและต่างเคารพบูรณภาพอาณาเขตแห่งกันและกันซึ่งบรรลุในเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2483นอกจากนี้ยังบรรลุสนธิสัญญาไม่รุกรานกันระหว่างอังกฤษไทยระหว่างรัฐบาลบริเตนใหญ่กับรัฐบาลราชอาณาจักรไทยวันที่18กรกฎาคมพุทธศักราช2483รัฐบาลอังกฤษตอบรับข้อเรียกร้องของญี่ปุ่นให้ปิดถนนพม่าเป็นเวลา3เดือนเพื่อป้องกันการส่งกำลังบำรุงสงครามสู่จีนเมื่อรัฐบาลไทยขณะนั้นสนับสนุนญี่ปุ่นรัฐบาลอังกฤษจึงบรรลุสนธิสัญญากับรัฐบาลไทยเพื่อไม่ให้เป็นศัตรูกับญี่ปุ่นหลวงวิจิตรวัฒการเขียนละครที่ได้รับความนิยมหลายเรื่องเชิดชูความที่คิดว่ากลุ่มชาติพันธุ์จำนวนมากเป็นของจักรวรรดิไทยและประนามความชั่วร้ายของการปกครองอาณานิคมยุโรปการเดินขบวนที่มีอุดมการ
เรียกร้องดินแดนของชนชาติเดียวกันและต่อต้านฝรั่งเศสเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องรอบกรุงเทพมหานครและปลายพุทธศักราช2483เกิดเหตุปะทะพรมแดนตามแม่น้ำโขงวันที่9มกราคมพุทธศักราช2484ประเทศไทยโจมตีเวียดนามตอนใต้ทำให้รัฐบาลญี่ปุ่นมีเหตุผลที่จะเข้ามาอย่างไซงอนปีเดียวกันนั้นเหตุปะทะได้บานปลายเป็นสงครามขนาดย่อมระหว่างวิชีฝรั่งเศสกับประเทศไทยกำลังไทยครองสงครามทางบกและทางอากาศแต่ประสบความพ่ายแพ้ทางเรือที่ยุทธนาวีเกาะช้างจากนั้นญี่ปุ่นได้ก้าวเข้ามาเป็นตัวกลางไกล่เกลี่ยข้อพิพาทข้อตกลงสุดท้ายให้พื้นที่พิพาทในลาวและกัมพูชาตกเป็นแก่ไทยเกียรติภูมิของหลวงพิบูลสงครามเพิ่มขึ้นมากจนได้รับความสุขจากการเป็นผู้นำที่แท้จริงของชาติเรากับจะเฉลิมฉลองในโอกาสนี้เขาเลื่อนยศตนเองเป็นจอมพลข้ามยศพลโทและพลเอกอย่างไรก็ดีการลุกรานดังกล่าวทำให้เกิดความสัมพันธ์กับอังกฤษและสหรัฐเสื่อมลงอย่างรวดเร็วในเดือนเมษายนพุทธศักราช2484สหรัฐตัดการส่งปิโตรเลียมมายังประเทศไทยการรณรงค์ขยายดินแดนของไทยยุติลงในวันที่8ธันวาคมพุทธศักราช2484เมื่อญี่ปุ่นลุกรานประเทศตามใจฝั่งทางใต้และจากกัมพูชาหลังจากการต่อต้านในช่วงแรกรัฐบาลหลวงพิบูลสงครามได้ยอมให้ญี่ปุ่นเคลื่อนทัพผ่านประเทศเพื่อโจมตีพม่าและลุกรานมาลายาจากเหตุการณ์ความพ่ายแพ้ของฝ่ายสัปปัตมิตรช่วงต้นพุทธศักราช2485ทำให้เขาเชื่อว่าญี่ปุ่นจะชนะสงครามจึงตัดสินใจสถาปนาพันธมิตรทางทหารกับญี่ปุ่นเพื่อเป็นรางวัลญี่ปุ่นยอมให้ไทยลุกรานและผนวกรัชฌานและรัตกยาทางเหนือของพม่าและฟื้นฟูอธิปไตยทางเหนือของมาลายาซึ่งเคยเสียไปในสนธิสัญญาอังกฤษกับสยามเมื่อปีคริสต์ศักราช1909เดือนมกราคมพุทธศักราช2485หลวงพิบูลสงครามประกาศสงครามต่ออังกฤษและสหรัฐแต่หม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชอีกอัครราชทูตไทยประจำสหรัฐอเมริกาปฏิเสธจะส่งให้แก่กระทรวงการต่างประเทศและประนามรัฐบาลหลวงพิบูลสงครามว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายและก่อตั้งกระบวนการเสรีไทยขึ้นในกรุงวอชิงตันปีดีพนมยงค์ซึ่งในช่วงนั้นเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ที่ไม่มีอำนาจอย่างชัดเจนนำกระบวนการขัดขืนในประเทศไทยขณะที่สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีอดีตพระราชินีเป็นผู้นำขบวนการในนามบริเตนใหญ่มีการตั้งค่ายฝึกลับๆขึ้นส่วนใหญ่โดยเตียงสิริขันนักการเมืองและผู้นำเสรีไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศนอกจากนี้ยังมีสนามบินลับในภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งกองทัพอากาศอังกฤษและสหรัฐนำเสบียงมาส่งตลอดจนฝ่ายบริหารปฏิบัติการพิเศษสำนักงานบริการด้านยุทธศาสตร์และเจ้าหน้าที่เสรีไทยประกอบกับอพยพเฉลยศึกออกนอกประเทศด้วยจนถึงต้นพุทธศักราช2488นายทหารกองทัพอากาศไทยกำลังปฏิบัติหน้าที่ต่อประสานงานกับกองบัญชาการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในกันตีและโกกาตาเริ่มปรากฏชัดแล้วว่าญี่ปุ่นกำลังจะแพ้สงครามและพฤติกรรมของทหารญี่ปุ่นในประเทศไทยก็เริ่มยโสมากขึ้นกรุงเทพมหานครยังเสียหายหนักจากการทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์ของฝ่ายสัมปัตมิตรซึ่งเหตุดังกล่าวประกอบกับความยากลำบากทางเศรษฐกิจอันเกิดจากการสูญเสียตลาดส่งออกข้าวของประเทศทำให้ทั้งสงครามและรัฐบาลจอมพลป.พิบูลสงครามไม่ได้รับความนิยมในเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2487จอมพลแปลกถูกขับไล่โดยรัฐบาลที่กระบวนการเสรีไทยแทรกซึมรัฐสภาประชุมใหม่และแต่งตั้งนายควงอภัยวงศ์เป็นนายกรัฐมนตรีรัฐบาลใหม่เร่งคืนดินแดนของอังกฤษที่จอมพลป.พิบูลสงครามเคยยึดครองและให้การสนับสนุนกระบวนการเสรีไทยอย่างลับขณะที่แซงรักษาความสัมพันธ์ชันมิตรกับญี่ปุ่นไปพร้อมกันญี่ปุ่นยอมจำนนเมื่อวันที่15สิงหาคมพุทธศักราช2488ท่านใดนั้นความรับผิดชอบทางทหารของฝ่ายสัมพันธมิตรต่อประเทศไทยตกแก่อังกฤษทันทีทันใดทหารอังกฤษถูกส่งเข้ามาทางอากาศซึ่งเข้ามาปลดปล่อยตัวเฉลยศึกอย่างรวดเร็วอังกฤษประหลาดใจกันมากที่พบว่าไทยลดอาวุธทหารญี่ปุ่นไปส่วนใหญ่แล้วอังกฤษถือว่าประเทศไทยมีส่วนต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายอันมิอาจวัดได้ต่อฝ่ายสัมพันธมิตรและสนับสนุนให้ปฏิบัติต่อประเทศไทยในฐานะข้าศึกที่ปราชัยเพราะว่าสหรัฐไม่เห็นด้วยและสนับสนุนรัฐบาลใหม่ฉะนั้นประเทศไทยยังได้รับการลงโทษที่น้อยมากสำหรับบทบาทผู้พ่ายแพ้สงครามภายใต้จอมพลป.พิบูลสงครามเมื่อสงครามสงบลงมีการเจรจาหลังสงครามเกิดขึ้นหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมช
เป็นนายกรัฐมนตรีในพุทธศักราช2488และพลันฟื้นฟูชื่อสยามเป็นสัญลักษณ์แห่งการยุติระบอบชาตินิยมของตำบลปราบพิบูลสงครามทว่าเขาพบว่าตำแหน่งหัวหน้าคณะรัฐมนตรีที่มีแต่ผู้พักดีต่อปรีดีนั้นค่อนข้างไม่สุขสบายนักการเมืองประชานิยมภาคอีสานยังเตียงสิริขันและผู้เลื่อนฐานะทางสังคมอย่างรวดเร็วอย่างเช่นสงวนตุลาลักษณ์ไม่ใช่คนแบบที่อภิชนอย่างหม่อมราชวงศ์เสนีปาโมชชอบร่วมงานด้วยพวกเขาจึงมองว่าหม่อมราชวงศ์เสนีเป็นอภิชนที่ไม่เคยสัมผัสความจริงทางการเมืองของประเทศไทยเลยหลังสงครามบรรดาผู้นำพลเรือนขาดความสามัคคีซึ่งทำลายโอกาสต่อสู้กับผู้นำทางทหารเนื่องจากความพยายามของสงครามต่อฝ่ายสัมพันธมิตรของกระบวนการเสรีไทยสหรัฐจึงละเว้นการปฏิบัติต่อประเทศไทยเสมือนประเทศศัตรูในการเจรจาสันติภาพแต่อังกฤษต้องการให้ไทยจ่ายค่าปฏิกรรมสงครามเป็นข้าวฝรั่งเศสไม่ยอมรับไทยเข้าสู่สหประชาชาติจนกว่าจะส่งมอบดินแดนของอินโดจีนคืนและสหภาพโซเวียตให้เลิกกฎหมายต่อต้านคอมมิวนิสต์นอกจากนี้อังกฤษยังต้องการกำหนดเงื่อนไขเพื่อบั่นทอนเอกราชของไทยและมองว่าจังหวัดภาคใต้ของไทยควรรวมเข้ากับมาลายาแต่ถูกขัดขวางจากสหรัฐที่ต้องการรัฐเอกราชภายใต้รัฐบาลที่มีอิสระประเทศไทยลงนามความตกลงสมบูรณ์แบบรัฐบาลจ่ายค่าปฏิกรรมสงครามเป็นข้าวได้ภายใน2ปีประเทศไทยลงนามข้อตกลงวอชิงตันพุทธศักราช2489มีการคืนดินแดนที่ถูกผนวกหลังกรณีพิพาทอินโดจีนได้แก่จังหวัดพิบูลสงครามจังหวัดนครจำปาสักจังหวัดพระตะบองจังหวัดเกาะกงและจังหวัดล้านฉางให้แก่ประเทศกัมพูชาและลาวมีการจัดเลือกตั้งประชาธิปไตยในเดือนมกราคมพุทธศักราช2489เป็นการเลือกตั้งครั้งแรกที่พรรคการเมืองชอบด้วยกฎหมายและคณะราษฎรของปรีดีพนมยงค์และพันธมิตรชนะฝ่ายข้างมากในเดือนมกราคมพุทธศักราช2489ปรีดีพนมยงค์เป็นนายกรัฐมนตรีจากการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยคนแรกในช่วงเวลานั้นมีกลุ่มการเมือง3กลุ่มแย่งชิงอำนาจกันฝ่ายแรกคือปรีดีซึ่งมีฐานอำนาจจากตำรวจสารวัตรทหารและเสรีไทยซึ่งมีอาวุธทันสมัยของฝ่ายสัมพันธมิตรกลุ่มทหารซึ่งมีจอมพลป.เป็นหัวหน้าและกลุ่มอนุรักษ์นิยมนิยมเจ้าฝ่ายนิยมเจ้ารู้สึกไม่พอใจเพราะการเข้าควบคุมสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์และเงินมหาศาลในเดือนธันวาคมพุทธศักราช2488ยุวกษัตริย์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลเสด็จนิวัตประเทศจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์แต่ในเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2489พระองค์ทรงถูกพบว่าสวรรคตบนแท่นบรรทมในสภาวะน่าสงสัยคดีนี้ยังเป็นความลับและหัวข้อละเอียดอ่อนอย่างยิ่งในประเทศไทยปัจจุบันพระอนุชาสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าภูมิพลอดุลยเดชสืบราชสมบัติต่อในเดือนสิงหาคมปรีดีถูกบีบให้ลาออกถามกลางความสงสัยว่าเขาเกี่ยวข้องกับการลอบปงพระชนรัฐบาลพลเรือนกระเสือกกระสนหลังปรีดีพ้นตำแหน่งและในเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2490เกิดรัฐประหารโดยกลุ่มนายทหารที่เสียอำนาจให้แก่กลุ่มปีดีและกลุ่มนิยมเจ้าซึ่งต้องการฟื้นฟูพระราชอำนาจกลุ่มจอมพลป.และกลุ่มนิยมเจ้ายังมีความสัมพันธ์ที่คลอนแคลนเนื่องจากกลุ่มนิยมเจ้าต้องการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่ถวายพระราชอำนาจคืนซึ่งขัดต่อความต้องการของจอมพลป.ส่วนกลุ่มปีดีเองก็ดำเนินต่อต้านรัฐบาลใหม่ในทางต่างๆรวมทั้งการปลุกเร้าให้ภาคอีสานแยกเป็นอิสระต่อมาปรีดีพนมยงค์พยายามตั้งรัฐบาลพลัดถิ่นและเตรียมการเพื่อแย่งชิงอำนาจคืนแต่สหรัฐและสหราชอาณาจักรขัดขวางพวงอภัยวงศ์ได้เป็นนายกรัฐมนตรีชั่วคราวจนกระทั่งเลือกตั้งปีพุทธศักราช2491ทำให้พรรคประชาธิปัตย์และเขาเข้าสู่อำนาจจนได้รับการรับรองจากตะวันตกในขณะเดียวกันกลุ่มจอมพลป.และคณะราษฎรสายปรีดีเดิมมีการพบปะกันอยู่หลายครั้งในเดือนเมษายนพุทธศักราช2491คณะรัฐประหารยื่นคำขาดจนสามารถเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีจากควงอภัยวงศ์เป็นจอมพลป.พิบูลสงครามการหวนคืนอำนาจของจอมพลป.ประจวบกับการเริ่มต้นของสงครามเย็นและการสถาปนาระบอบคอมมิวนิสต์ในประเทศเวียดนามเหนือเขาจึงได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐเป็นจุดเริ่มต้นของธรรมเนียมระบอบทหารในประเทศไทยที่สหรัฐสนับสนุนมายาวนานนโยบายของสหรัฐประธานาธิบดีทรูแมนในขณะนั้นก็ต้องการเข้ามามีอิทธิพลในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลายวิธี
คือให้ไทยผูกเงินบาทกับเงินดอลลาร์สหรัฐแทนเงินปอนด์ให้ไทยเป็นตลาดระบายสินค้าออกและให้ไทยต้องพึ่งพาการช่วยเหลือทางทหารจากสหรัฐนโยบายของสหรัฐในช่วงเวลานี้ทำให้กลุ่มการเมืองที่ตอบสนองต่อสหรัฐเท่านั้นที่จะคงอำนาจการเมืองต่อไปได้คู่แข่งการเมืองถูกจับกุมและพิจารณาคดีอีกครั้งมีบางคนถูกประหารชีวิตเสรีไทยสายปีดีพนมยงหลายคนรวมทั้งทองอินภูริพัฒน์ทวินอุดรจำลองดาวเรืองและทองเปลวชนลภูมิถูกตำรวจวิสามัญฆาตกรรมดำเนินการโดยพลเอกเผ่าศรียานนท์มีความพยายามรัฐประหารซ้อนจากผู้สนับสนุนปรีดีในปีพุทธศักราช2491 2492และ2494รัฐประหารในปีพุทธศักราช2492นำไปสู่การต่อสู้อย่างหนักระหว่างกองทัพบกและกองทัพเรือก่อนจอมพลป.พิบูลสงครามเป็นฝ่ายชนะในความพยายามรัฐประหารปีพุทธศักราช2494ที่มีชื่อเสียงว่ากบฏแมนฮัตตันจอมพลป.พิบูลสงครามเกือบถูกฆ่าตายเมื่อเรือที่เขาถูกจับเป็นตัวประกันถูกกองทัพอากาศฝ่ายนิยมรัฐบาลทิ้งระเบิดใส่ปีพุทธศักราช2492มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญใหม่สถาปนาวุฒิสภาซึ่งรัฐบาลแต่งตั้งแต่ในปีพุทธศักราช2494รัฐบาลเลิกรัฐธรรมนูญของตนเองแล้วกลับไปใช้แบบปี2475รัฐสภาไม่ได้มาจากการเลือกตั้งอีกต่อไปทำให้เกิดการคัดค้านอย่างหนักจากมหาวิทยาลัยและสื่อและมีการพิจารณาคดีและปราบปรามรอบใหม่ทว่ารัฐบาลได้รับการช่วยเหลือจากเศรษฐกิจบูมซึ่งเกิดขึ้นตลอดคริสต์ศตวรรษที่1950อันเนื่องมาจากการส่งออกข้าวและเงินช่วยเหลือจากสหรัฐเศรษฐกิจไทยเริ่มมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นประชากรกลายเป็นสังคมเมืองเพิ่มมากขึ้นในช่วงนั้นการเมืองไทยอยู่ในลักษณะการเมืองสามเศร้าระหว่างจอมพลป.ซึ่งไม่มีฐานอำนาจของตนเองกับกลุ่มกองทัพของสฤทธิ์ธนรัตน์และกลุ่มตำรวจของพลตำรวจเอกเผ่าต่อมากลุ่มกษัตริย์นิยมที่มีอิทธิพลมากขึ้นเรื่อยๆจนสามารถให้การสนับสนุนกลุ่มสฤทธิ์จอมพลป.พยายามนำตัวปีดีกลับประเทศเพื่อสนับสนุนตนจนเป็นชนวนเหตุให้เกิดรัฐประหารในประเทศไทยพุทธศักราช2500ในปีพุทธศักราช2498จอมพลป.พิบูลสงครามเสียตำแหน่งในกองทัพแก่คู่แข่งที่มีจอมพลสฤทธิ์ธนรัตน์และพลเอกถนอมกิตติขจรเป็นผู้นำเพื่อยันฐานะของเขาจอมพลป.พิบูลสงครามฟื้นฟูรัฐธรรมนูญปีพุทธศักราช2492และจัดการเลือกตั้งซึ่งผู้สนับสนุนของเขาชนะแต่กองทัพยังไม่พร้อมสละอำนาจและในเดือนกันยายนพุทธศักราช2500เรียกร้องให้จอมพลป.ลาออกเมื่อจอมพลป.พยายามสั่งจับกุมจอมพลสฤทธิ์กองทัพจึงรัฐประหารโดยไม่เสียเลือดเนื้อเมื่อวันที่17กันยายนพุทธศักราช2500ยุติบทบาททางการเมืองของจอมพลป.พิบูลสงครามจอมพลสฤทธิ์ธนรัตน์เริ่มการฟื้นฟูพระราชอำนาจกองทัพและพระมหากษัตริย์มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันพระมหากษัตริย์กลับมามีพระราชอำนาจดังแต่ก่อนจอมพลถนอมกิตติขจรเป็นนายกรัฐมนตรีจนถึงปีพุทธศักราช2501แล้วคืนตำแหน่งให้กับจอมพลสฤทธิ์เขาเป็นนายกรัฐมนตรีจนถึงแก่อสัญกรรมในปีพุทธศักราช2506เขาดำเนินนโยบายสร้างโครงสร้างสาธารณูปโภคเช่นไฟฟ้าน้ำประปาและถนนและยังดำเนินนโยบายเป็นพันธมิตรกับสหรัฐเพื่อต่อต้านคอมมิวนิสต์ในภูมิภาคโดยสหรัฐเข้ามาตั้งฐานทัพในประเทศเริ่มต้นการทำให้ทันสมัยจนกลายเป็นตะวันตกและดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติรัฐบาลสฤทธิ์ธนรัตน์และถนอมกิตติขจรได้รับการสนับสนุนอย่างแข็งแกร่งจากสหรัฐประเทศไทยเป็นพันธมิตรของสหรัฐในปีพุทธศักราช2497ด้วยการสถาปนาองค์การสันติสัญญาป้องกันภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลังสหรัฐเข้าร่วมสงครามเวียดนามเพื่อต่อสู้กับคอมมิวนิสต์ประเทศไทยถือฝ่ายสหรัฐเต็มที่โดยลงนามความตกลงลับส่งทหารไปเวียดนามและลาวและอนุญาตให้สหรัฐใช้ฐานทัพอากาศในประเทศไทยเพื่อดำเนินการทับถึงระเบิดประเทศเวียดนามเหนือสงครามเวียดนามเร่งกระบวนการทำให้สังคมไทยทันสมัยและกลายเป็นตะวันตกการมีทหารอเมริกันและการเปิดรับวัฒนธรรมตะวันตกมีผลกระทบต่อแทบทุกส่วนของชีวิตคนไทยโดยก่อนปลายคริสต์ศตวรรษที่1960การเข้าถึงวัฒนธรรมตะวันตกนั้นจำกัดอยู่เพราะอภิชนที่มีการศึกษาสูงเมื่อเงินดอลลาร์สหรัฐเข้ามากระตุ้นเศรษฐกิจภาคบริการภาคขนส่งและอุตสาหกรรมก่อสร้างเติบโตขึ้นอย่างมากเช่นเดียวกับยาเสพติดและการค้าประเวณีหน่วยครอบครัวชนบทแบบเดิมเสื่อมลงเมื่อคนในชนบท
ย้ายเข้าเมืองเพื่อหางานทำทำให้เกิดการปะทะกันทางวัฒนธรรมเมื่อคนไทยเปิดรับความคิดเกี่ยวกับแฟชั่นดนตรีค่านิยมและมาตรฐานศีลธรรมแบบตะวันตกประชาชนเริ่มเติบโตแบบก้าวกระโดดเช่นเดียวกับมาตรฐานค่าครองชีพที่สูงขึ้นประเทศไทยมีประชากร30ล้านคนในปีพุทธศักราช2508แต่เมื่อสิ้นคริสต์ศตวรรษที่20ประมาณพุทธศักราช2543ประชากรของประเทศไทยเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าประชากรของกรุงเทพมหานครเพิ่มขึ้น10เท่าตั้งแต่ปี2488โอกาสการศึกษาและการเปิดรับสื่อมวลชนเพิ่มขึ้นระหว่างยุคสงครามเวียดนามนักศึกษามหาวิทยาลัยเรียนรู้เกี่ยวกับความคิดระบบเศรษฐกิจและการเมืองของไทยเพิ่มขึ้นทำให้เกิดการรื้อฟื้นการเคลื่อนไหวของนักศึกษายุคสงครามเวียดนามยังมีการเติบโตของชนชั้นกลางซึ่งค่อยๆพัฒนาอัตลักษณ์และสำนึกของตนเองการพัฒนาเศรษฐกิจยังนำมาซึ่งความไม่เสมอภาคระหว่างคริสต์ศตวรรษที่1960คนยากจนในชนบทเริ่มรู้สึกไม่พอใจกับสภาพของตนในสังคมมากขึ้นเรื่อยๆและเห็นการถูกปฏิบัติโดยรัฐบาลกลางในกรุงเทพมหานครความพยายามของรัฐบาลในการพัฒนาพื้นที่ชนบทที่ยากจนไม่มีผลที่ต้องการโดยส่งเสริมให้เกิดความสำนึกของเกษตรกรว่าได้รับการปฏิบัติเลวร้ายเพียงใดการเพิ่มการปรากฏของรัฐบาลในหมู่บ้านชนบทแทบไม่ค่อยพัฒนาสถานการณ์หมู่บ้านถูกทหารและตำรวจก่อกวนเพิ่มขึ้นและมีการช่อราษฎร์บังหลวงของข้าราชการเมื่อถึงต้นคริสต์ศตวรรษที่1970ความไม่พอใจในชนบทสำแดงเป็นกระบวนการเคลื่อนไหวของเกษตรกรจึงแวดล้อมทางการเมืองของไทยแตกต่างจากยุคสลิดไม่มากนักจอมพลถนอมและจอมพลประภาสยังรวบอำนาจไว้อย่างแน่นหนาพันธมิตรระหว่างทั้งสองยิ่งมั่นคงมากขึ้นจากการสมรสของบุตรธิดาของประภาสกับบุตรของถนอมเมื่อถึงปลายคริสต์ศตวรรษที่1960หลายภาคส่วนในสังคมไทยเริ่มวิจารณ์รัฐบาลทหารอย่างเปิดเผยซึ่งถูกมองว่าไม่สามารถจัดการปัญหาของประเทศได้มากขึ้นทุกทีไม่เพียงแต่นักเคลื่อนไหวที่เป็นนักศึกษาเท่านั้นแต่ชุมชนธุรกิจยังเริ่มตั้งคำถามถึงความเป็นผู้นำของรัฐบาลและความสัมพันธ์ของรัฐบาลกับสหรัฐจอมพลถนอมถูกบีบให้ผ่อนคลายการรวบอำนาจเมื่อพระมหากษัตริย์ทรงมีความเห็นว่าถึงเวลาฟื้นฟูรัฐสภาและให้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่มีผลใช้บังคับหลังจากจอมพลสฤษดิ์เลือกรัฐธรรมนูญในปี2501มีการตั้งคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญแต่เวลาผ่านไปเกือบ10ปีแล้วก็ยังไม่แล้วเสร็จสุดท้ายปีพุทธศักราช2511รัฐบาลออกรัฐธรรมนูญฉบับใหม่และจัดการเลือกตั้งในปีถัดมาพรรครัฐบาลที่คณะทหารผู้ยึดอำนาจปกครองชนะการเลือกตั้งและถนอมได้เป็นนายกรัฐมนตรีต่ออย่างไรก็ดีสมาชิกสภาจำนวนหนึ่งเริ่มท้าทายนโยบายของรัฐบาลอย่างเปิดเผยโดยเปิดโปงหลักฐานการช่อราษฎร์บังหลวงของรัฐบาลอย่างกว้างขวางในโครงการขนาดใหญ่ต่างๆระหว่างที่มีการอภิปรายงบประมาณใหม่ในปีพุทธศักราช2514เมื่อดูเหมือนว่าขอเรียกร้องงบประมาณเพิ่มของกองทัพจะถูกตีตกถนอมจึงรัฐประหารตนเองระงับรัฐธรรมนูญและยุบสภาทำให้ประเทศไทยหวนกลับสู่การปกครองระบบทหารอย่างสมบูรณ์อีกครั้งแนวทางดังกล่าวซึ่งเคยใช้ได้ผลในสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามและจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์กลับไม่ประสบความสำเร็จจนถึงต้นคริสต์ศตวรรษ1970ประเทศไทยมีสำนึกทางการเมืองซึ่งไม่ยอมรับการปกครองอำนาจนิยมอย่างไม่ชอบธรรมคณะผู้ยึดอำนาจการปกครองยังเผชิญการคัดค้านในกองทัพเพิ่มขึ้นถนอมและประภาสมีการควบคุมกองทัพโดยตรงได้น้อยลงเนื่องจากใช้เวลาไปกับบทบาททางการเมืองนายทหารหลายคนรู้สึกโกรธกับการเลื่อนยศของนรงค์บุตรจอมพลถนอมอย่างรวดเร็วและข้อเท็จจริงถือว่าเขาดูได้รับลิขิตให้เป็นทายาทของถนอมจนเหมือนกับว่ากำลังจะมีการสร้างตระกูลทางการเมืองขบวนชาวนาเริ่มต้นในภูมิภาคทางภาคเหนือที่ราบลุ่มภาคกลางและพื้นที่เชียงใหม่เมื่อภูมิภาคเหล่านี้มีการรวมอำนาจเข้าสู่ศูนย์กลางในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวอภิชนท้องถิ่นเก่าได้รับอนุญาตให้ถือครอบครองที่ดินผืนใหญ่ผลสุดท้ายทำให้คริสต์ศตวรรษ1960ครัวเรือนเกือบ 30% ไม่มีที่ดินทำกินในต้นคริสต์ศตวรรษที่1970นักศึกษาช่วยนำการประท้วงท้องถิ่นบางส่วนเข้าสู่เวทีระดับชาติการประท้วงมุ่งเน้นการเสียที่ดินค่าเช่าที่สูงบทบาทไม่ยั้งมือของตำรวจการช่อราษฎร์บังหลวงในหมู่ข้าราชการประจำและอภิชนท้องถิ่นโครงสร้างพื้นฐานที่เลวและความยากจนที่แร้นแค้นรัฐบาลตกลงตั้งคณะกรรมการเพื่อรับฟังคำร้องทุกข์ของชาวนาในเวลาไม่นานคณะกรรมการนั้นได้รับขอร้องเรียงถึง 50,000 คำร้องซึ่งไม่สามารถจัดการได้ไหวข้าราชการเรียกขอเรียกร้องของชาวนาจำนวนมาก
ว่ามันอยู่บนความเป็นจริงและไกลเกินเอื้อมบนการประชาธิปไตยพุทธศักราช2516เป็นการเดินกระบวนของนักศึกษาโดยเริ่มขึ้นในปีพุทธศักราช2511และมีผู้เข้าร่วมเพิ่มขึ้นในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษ1970แม้มีการสั่งห้ามการชุมนุมทางการเมืองอย่างต่อเนื่องในเดือนตุลาคมพุทธศักราช2516นักศึกษา13คนถูกจับฐานสมคบคิดโค่นล้มรัฐบาลนักศึกษาคนงานนักธุรกิจและพลเมืองธรรมดาเข้าร่วมประท้วงด้วยการเดินขบวนเติบโตขึ้นจนมีผู้คนเข้าร่วมหลายแสนคนและประเด็นการประท้วงขยายจากข้อเรียกร้องให้ปล่อยตัวนักศึกษาเป็นการเรียกร้องรัฐธรรมนูญฉบับใหม่และเปลี่ยนแปลงรัฐบาลใหม่ด้วยรัฐบาลสั่งให้ปล่อยตัวนักศึกษาในวันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2516เมื่อฝูงชนเริ่มสลายตัวในวันรุ่งขึ้นนักศึกษาจำนวนมากออกจากพื้นที่ไม่ได้เพราะตำรวจพยายามควบคุมการไหลบ่าของฝูงชนโดยสกัดเส้นทางฝั่งทิศใต้ไปยังถนนราชวิถีเมื่อตำรวจจนมุมและมีจำนวนน้อยกว่าฝูงชนมากยิงแก๊สน้ำตาและกระสุนใส่ผู้ชุมนุมมีการระดมกองทัพเข้ามาและรถถังวิ่งตามถนนราชดำเนินมีการยิงปืนลงมาจากเฮลิคอปเตอร์ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นักศึกษากลุ่มหนึ่งขับรถโดยสารประจำทางและรถดับเพลิงเพื่อพยายามหยุดการเข้ามาของรถถังโดยขับรถพุ่งชนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประณามรัฐบาลที่ไม่สามารถจัดการการเดินขบวนและมีรับสั่งให้จอมพลถนอมและจอมพลประภาสและณรงค์ออกจากประเทศวันเดียวกันจอมพลถนอมกิติขจรลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในช่วงเย็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีประกาศทางโทรทัศน์โดยประกาศว่าสัญญาธรรมศักดิ์อาจารย์กฎหมายที่ได้รับความนับถือจะเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่